หากท่านผู้ชมกำลังรับชมคลิปนี้หรือคลิปไหนอยู่นะครับแล้วรู้สึกว่าคลิปนี้มันดีหรือถูกใจขึ้นมานะผมก็สามารถที่จะเข้าไปกดไลค์ใต้วิดีโอกันได้นะครับผมนะฮะแล้วก็กด Subscribe นะครับสำหรับคนที่กด Subscribe แล้วนะฮะก็อย่าลืมไปกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับผมนะฮะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดติดตามผลงานชิ้นใหม่ของผมนะครับตอนนี้ก็ไปชมคลิปผมโยโลสวัสดีครับพบกับรายการ Time TV นะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรจะทำคลิปรีวิว Minecraft Creation Version 1.2.5.15 ผมหรือ Minecraft Creation Version 1.2.5 build ที่3ของผมนะครับก็จริงมันก็ออกมาประมาณวันที่30นี่แหละผมนะครับก็เกือบฮาโลวีนนะครับผมนะครับก็โอเคก็วันนี้ถามว่ามีอะไรอัปเดตใหม่ๆเข้าตัวคือมีครับผมนะครับนี่ก็ออกพร้อมกับคอนเทนต์รีลิสพอดีเลยแบบคอนเทนต์โตใหม่เข้ามาด้วยผมนะครับแต่คนงงพี่ครับเครื่องหมายโตมันหายไปไหนพี่เครื่องหมายมันนิ่งเงี้ยคือผมรีวิวไปแล้วรอบนึงปรากฏว่าวิดีโอเจ๊งครับก็เลยต้องอัดใหม่อีกรอบนึงนะผมนะครับทำให้เครื่องหมายนิ่งมันหายไปแล้วก็ถ้าใครถามว่าพี่ครับพี่จะได้สตรีมไหมครับก็คือวันนี้ผมคงไม่ได้สตรีมก็ผมเนื่องจากว่าตอนเย็นเนี้ยผมต้องมีเรียนชดเชยเสริมกับผมนำปองวิชาหนึ่งกับผมนะครับก็เริ่มประมาณ6 โมงนู่นแน่ผมนะครับก็นี่เป็นลอยกระทงด้วยก็อาจจะไม่ได้สตรีมตอนเย็นขอไปทุกคนที่รอครับผมนะครับไม่ต้องรอได้วันนี้ฮะแล้วก็คราวนี้ผมจะพามาดูกับอัปเดตในตัวเกมว่ามีอะไรกันบ้างครับผมนะครับก็ที่ผมไปดูอย่างแรกคือในสตริงก็ผมมีการเปลี่ยนแปลงครับผมนะครับนี่นะฮะโดยที่ไอการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันจะอยู่ในส่วนของบอดแคสต์แล้วผมนะครับตรงสตรีมที่เพิ่มเข้ามาในเวอร์ชันนี้ครับผมนะครับแล้วก็จากคราวที่แล้วตรงเนี้ยมันจะเขียนว่ามีแค่ลัสมิกเซอร์เดียวเกรดแต่คราวเนี้ยมันจะมีอันใหม่ผมนะคือ Ready Broadcast Your Game ผมก็คือสามารถที่จะไลฟ์สตรีมได้เลยผมนะผมกดไปปุ๊บเนี่ยนะฮะจริงๆมันน่าจะเริ่มได้เลยนะแต่ว่าแบบว่ามันเป็นบั๊กนะผมมันเป็นตัวเบต้าแล้วนะมันก็เลยยังใช้งานไม่ได้อะไรอย่างงี้ผมนะครับที่ผมดาวนะฮะแล้วก็ผมคำตอบเรื่องกับ Global Resource ได้แล้วผมนะคือตอนแรกเนี่ยไอ้ตัว Available Pack เนี่ยจริงๆมันคือแบบเป็นแพ็คที่เราเอามาลงเองส่วนตรงเนี้ยก็จะแยกกันกับแพ็คที่เราไม่ได้ซื้อผมแพ็คเราไม่ได้ซื้อนั่นเองผมนะครับนี่มีวิวมอร์ด้วยแบบมันซ่อนไว้ผมนะครับทีนี้ต่อมาเราจะไปดูในส่วนของเคกันบ้างผมก็คือจะเช็คว่ามันมีเรียมไหมผมนะครับซึ่งคำตอบของชิ้นนี้คือเรียมยังไม่เปิดใช้งานตอนนี้ผมนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์น่าจะเข้าได้อยู่ครับผมนะครับเซิร์ฟเวอร์ปกติเข้าได้นะครับแต่เรียมเข้าไม่ได้ทีนี้เราไปดูของสโตร์กันบ้างผมนะครับสโตร์ที่บอกมีคอนเทนเนอร์ลิสต์เข้าใหม่ผมนะครับก็คือจริงๆมันจะมีคือตรงนี้ผมมือสโตร์อย่างสโตร์เบสิกก็คืออันแบบแรกที่ผมเข้าใหม่ผมนะครับนี่นะฮะก็จะแมปด้วยกับสองกันใช้สโตร์แบบตัวแบบสิงสั้นตัวอย่างนี้ผมนะครับนี่นะฮะนี่โอเคมีหลายห้องด้วยก็ตรงนี้มีทางเดินอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้มีภาพโครนาม่าด้วยผมนะครับนี่ของนอกของแบบนี้นั่นเองโอเคราคาชนนิชี่490Mนั่นเองก็ผมมีได้5ดาวเลยครับผมนะครับมีคนเล็กอยู่1คนสุดยอดนะผมไม่ทันดาวก็แปลกแล้วนะครับต่อมาที่2บิ้วบิ้วบิ้วผมนะครับอันนี้เป็นแบบด้วยกับสร้างความจำอะไรอย่างนี้ผมนะบอกว่าอันนี้แบบเมมโมรี่ความจำนะครับเป็นแบบที่เล่นหลักเล่นกับเพื่อนนะผมนะครับเป็นมินิเกมแบบเล่นความจำนั่นเองนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นแบบนี่มีสกอร์ขึ้นอัมเบอร์เริ่มเทิมเลยผมนะครับมีสกอร์อันนี้ไอเนี่ยให้สร้างของที่จำใช่ไหมแล้วก็นี่มีแบบอันดับครับผมนะครับให้สร้างและนี่ก็นี่ใครชนะใครเหมือนก็ชนะไปอะไรอย่างนี้ผมนะครับนี่นะฮะโอเคนี่ก็เป็นสกอร์เองโอเคนี่แบบพาราโนมาของแบบนี้ผมนะครับนี่นะฮะเหมือนจะเลื่อนไม่ได้อยู่แค่นี้ผมราคาอยู่ที่830Mเช็ดเคไม่ธรรมดาเนี่ยราคาแพงอยู่เนี่ยแล้วก็ได้5ดาวด้วยผมนะครับโอ้โหโอเคกลับไปผมนะครับต่อมาผมอันที่3คาวาเซียร์นอร์ดิกวิลเลจสปอนนะผมนะครับหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านแนวหมู่บ้านแถวไอสไปอะไรอย่างเงี้ยผมนะครับหิมะนะฮะสวยนะเนี่ยเนี่ยครับแล้วก็ตรงนี้นี่มีถ้ำด้วยมีตรงเนี้ยมันเป็นอะไรนะแบบที่ประมงอย่างเงี้ยนี่คือไรครับผมนะครับนี่หมู่บ้านมีกังหันลมอะไรด้วยให้ผมนะสวยนะครับมีของขวัญแล้วก็มีมีเรือมีของแข็งผมอันนี้แบบพาราโนมาผมนะครับนี่นะฮะตรงนี้ราคาที่310Mนั่นเองครับผมนะไม่มีการให้คะแนนในตอนนี้นะครับโอเคต่อมาโปรตอนสเตชันครับผมนะครับโดยอันเนี้ยสร้างโดยเซิร์ฟอินพีวีพีครับผมนะครับเป็นแมปที่เอาชีวิตรอดครับผมนะครับเป็นพยากรณ์ต่างๆนั่นเองครับผมนะครับนี่ก็เป็นนี่คือท็อปแมปโดยรวมของผมนะครับเป็นทันีอวกาศอยู่บนเราอยู่บนแบบอยู่ล็อกดาวอยู่แบบดาวอังคารอะไรอย่างนี้ผมนะครับจะมีน้ำแฮะก็ไม่รู้กันทำไมนะโอเคอันนี้มีจรวดโอ้มีทันีอวกาศนี้ครับผมนะสวยดีครับผมสร้างนกเพื่อสปอนของ MPP เลยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพพาราโนมาของมันครับผมนะครับนี่นะฮะโอเค
อันนี้ก็แค่นั้นก็แค่หนึ่งครั้งครับผมนะครับนี่5ดาวเลยนะฮะสุดยอดแล้วครับพี่เฮ้ย160Mเองเหรอถูกป่ะเนี่ยจริงๆโอเคปึ๊บแล้วก็อันนี้แล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมีของฟิวเจอร์ไรท์คือจะมี2อันครับผมแล้วคือตรงอันนี้คือ Castle Architect ครับผมนะครับนี่นะครับมันแบบเหมือนพื้นที่สลับเหมือนแบบให้เอาชีวิตรอดครับผมนะครับในเมืองที่ถูกลืมอย่างงี้ผมนะครับนี่นะฮะแล้วก็นี้เหมือนจริงๆมันจริงๆชื่อเนี้ย Castle Architect มันแปลว่าปราสาทนะผมนะนักสร้างปราสาทอย่างงี้ผมนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงผมนะครับนี่เป็นภาพปึ๊บนี่ปราสาทถูกลืมครับผมนะครับมีมุมต่างๆครับผมนะครับปุ๊บไปดูอีกอันนะผมดูมาตอบนึงปึ๊บอันนี้นี่แบบซากทางเข้ามีถ้ำด้วยครับผมนะครับโอเคนี่เป็นพาโรนาม่าของมันครับผมนะครับก็มีแบบแค่นี้ครับผมนะครับนี่มีรอยแตกต่างๆครับผมนะครับแบบนี้ยังไม่มีการให้คะแนนด้วยยังมีการคะแนนเหมือนเคยของสำหรับแบบนี้นะครับต่อมาอันสุดท้ายผมนะครับอันนี้น่าจะเป็นความภาคภูมิใจของโมแจงนะครับผมนะครับคือเจ้านี่ครับผมสกินแพ็คใหม่ครับผมนะครับสกินแพ็ค Stranger Thing ครับผมคือมีเทรลเลอร์ลงในช่องของโมแจงด้วยครับผมนะครับก็เนี่ยเราไปดูกันได้มีเทรลเลอร์ด้วยครับผมนะครับซึ่งเซอร์เจอร์ติงนี่เป็นอะไรจริงๆมันคือซีรีส์ครับผมฝรั่งที่มาใหม่ผมนะอันนี้เป็นซีซั่น2นะที่เข้ามาผมนะครับนี่นะฮะมีทั้งหมด52สกินเยอะมากครับราคาที่490Mก็ผมนะครับโอ้โหยังเยอะนะฮะผมเยอะจริงเยอะจังเดี๋ยวให้ดูผมนะครับเปิบเยอะอยู่จริงเยอะมากนะฮะโอ้มีตัวประหลาดด้วยนี่เป็นปีศาจเฮ้ยเมื่อกี้ตัวปีศาจอ๋อนึกว่าฟรีไม่ได้ฟรีนี่หว่าผมนะครับเปิบสปอยเนี่ยจริงสปอยด้วยนะฮะโอเคจริงผมไม่เคยดูซีรีส์เนี้ยนะฮะแต่คอรู้จักอยู่ว่าผมนะครับมีตัวประหลาดด้วยครับในเรื่องเนี้ยนะฮะโอเคเยอะจริงเยอะจังครับผมนะครับแล้วก็มีแค่คะแนนนะผม5ดาวผมนะครับนี่นะครับโอเคทีนี้อันนี้ก็ผมขอจบการรีวิว Minecraft Creation เวอร์ชันนี้ไปก่อนแล้วกันนะผมนะครับคือตอนนี้ผมหาอะไรนั้นจริงไม่มีเวลามากมองรายละเอียดมากมายในตอนนี้ผมนะครับถ้าใครที่อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยผมจริงเชนหลอกของเวอร์ชันนี้ไว้ใต้คลิปนะครับผมนะฮะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ช่องกด Subscribe สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย